ู้เพื่อนำมาใช้เป็นอาไหล่มนุษย์ซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอวัยวะภายในร่างกายคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามนุษย์เราจะไม่มีวันตายค่ะขอทราบข่าวด่วนนะคะเมื่อเวลา5นาทีที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณทะเลอันดามันทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูงถึง10เมตรคาดว่าจะมีผู้สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งนี้สูงถึง 100,000 คนค่ะ